เมื่อวานนี้มีกระแสในโลกโซเชียลเรื่องของการติดเชื้อราจากแมวมคนเลี้ยงแมวตื่นตัวกันใหญ่เลยเพราะว่ามีคําเตือนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะให้ผู้ที่เลี้ยงแมวระวังติดโรคก,กลาดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับแมวที่เป็นโรคข้อ <c oughs> แนะนําก็คือว่าหมั่นพาแมวไปตรวจสุขภาพเขาก็ฉีดวัคซีนน่ยเหมือนกับเวลา เด็กแรกเกิดต้องไปฉีดวัคซีนตามกาหนดเพราะฉะนั้นต้องทําแบบนี้นะคะเอาไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะนายแพทย์โอภาสการกาวินพงรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขและก็โฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่า,าการติดเชื้อราจากแมวมีโอกาสพบได้เรียกว่าโรคกลากนะคะก็ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับแมวที่ติดเชื้อราหรือว่าจากสิ่งแวดล้อมที่แมวติดเชื้ออาศัยอยู่อย่างเช่นอุปกรณ์ที่รองนอนของแมวพรมที่นอนเนื่องจากว่าสปอร์ของเชื้อราอยู่ได้นานเป็นเดือนนะคะ ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อกลากแมวสังเกตอาการแบบนี้ผิวหนังจะเป็นวงกลมสีแดงขอบนูนหนาและขยายวงขึ้นนะสังเกตตัวเองหน่อยนะใครที่เลี้ยงแมวตอนนี้นะคะโดยการรักษาเนี่ยแพทย์จะสั่งจ่ายยาตามความรุนแรงของการติดเชือ้อก็ใช้ยาทารวมทั้งการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะส่วนคำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงแมวเลยก็คือล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากสัมผัสแมวทุกครั้งนะคะพาแมวไปตรวจสุขภาพแล้วก็ให้วัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด และถ้าโดนแมวกัดหรือข่วนรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดใส่ยาแล้วก็รีบไปพบแพทย์ ทุกๆปีให้นําแมวสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยนะคะไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขมาด้วยหมั่นกําจัดเห็บหมัดอย่าให้แมวมาเลียตามร่างกายแล้วก็ภาชนะใส่อาหารของคนเลี้ยงแยกให้เป็นสัดส่วน <c oughs> และไม่ปล่อยให้ไปคุกคีกับสัตว์นอกบ้าน <c oughs> นะคะใส่ถุงมือและล้างมือทุกครั้งเ <c oughs> มื่อกําจัดสิ่งขับถ่ายของแมวและสําคัญก็คือว่าถ้าคุณมีลูกๆหล,ล,ลาน,ลานเด็กๆอยู่อย่าให้ไปเล่นรายที่มีสิ่งขับถ่ายของแมวเพราะว่าอาจจะติดเชื้อกันมาได้เช่นเดียวกัน <c oughs>